สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาต่อเน็ตเวิร์กกันนะครับเน็ตเวิร์กตัวกรองความถี่ต่ำนะครับ80วัตต์นะเนี่ย80วัตต์นะครับก็เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะว่าวิธีการต่อเน็ตเวิร์กต่อแบบไหนนะครับผมก็จะทำคลิปนี้เอาไปฝากเพื่อนๆกันเลยนะครับวิธีการต่อสายลำโพงเข้าเน็ตเวิร์กแล้วก็ต่อเข้าพาวเวอร์ต่อแบบไหนนะครับต่อออกต่อเข้าแบบไหนนะครับเดี๋ยววิธีการต่อเข้าต่อออกแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับเน็ตเวิร์กตัวนี้ก็วิธีการต่อก็จะมีนะครับเขาก็จะเขียนว่านะครับเขาจะเขียนว่า B นะครับ B ก็คือเสียงซับเสียงดอกนี่นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะเสียงเบสเสียงเนี่ยครับเสียงซับเราเนี่ย B ก็คือดอกนี้นะครับB ก็คือดอกซับเรานะครับเนี่ยครับส่วนตัว T ก็คือเสียงแหลมเรานั่นเองนะครับเสียงแหลมเรานั่นเองนะเนี่ยเสียงสวิตเตอร์เรานั่นเองนะครับเนี่ยตัว T ก็เขียนไว้นะครับเนี่ยเขาก็ให้รูมานะครับแต่บัตรกีด้านหลังนะทองแดงก็จะอยู่ด้านหลังนะครับร้อยสายไฟข้างหน้าแล้วก็มาออกข้างหลังส่วนตัวนี้ครับเขาจะเขียนว่าจะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์บอกว่าบวกลบตรงนี้นะครับก็คือเส้นนี้เส้นบวกเนี่ยก็จะเข้ากับ power amp นะครับ power amp ตัวนี้เรานั่นเองนะครับบวกลบแบบนี้ครับเข้าตามตำแหน่งนี้เลยนะครับบวกลบลบบวกแบบนี้เลยนะ LR แบบนี้เลยนะครับเนี่ยบวกลบเนี่ยครับ2ฝั่งก็จะเข้าแบบนี้นะครับเข้า1ตัวบวกลบบวกลบเข้า1ตัวแบบนี้เลยนะครับส่วนวิธีการต่อเดี๋ยวเราไปดูกันครับวิธีการต่อไม่ยากครับเพื่อนๆไม่ยากไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยนะครับทำการต่อกันเนาะก่อนอื่นเราก็ต้องปอกสายก่อนครับปอกสายก่อนขออนุญาตปอกสายก่อนได้ไหมครับเพื่อนๆปอกสายแป๊บนะครับครับมาเรามาต่อหางปลากันก่อนนะหางปลาเข้าพาวเวอร์นะมันจะตัวใหญ่นะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราต้องตัดขาออกข้างหนึ่งเนาะตัดขาออกข้างหนึ่งไม่เป็นไรครับใส่เข้าไปครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับโซแบบนี้ครับทั้งสองเส้นเลยนะครับทั้งสองเส้นเลยเรียบร้อยครับได้ออกมาแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสายตัวนี้นะมาต่อเส้นนี้กันก่อนเลยครับเส้นนี้จะออกไปไหนนะครับเอาเส้นนี้ก่อนนะครับเอาเส้นนี้ก่อนนะครับนี่ก่อนเอาเส้นนี้ก่อนเอาเส้นนี้ต่อก่อนเลยนะครับมาต่อกันครับเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะว่าต่อแบบไหนเนาะเนี่ยครับเขาก็จะมีบอกว่าบวกลบเนี่ยบวกลบเนี่ยตัวเนี้ยก็คือเส้นนี้แหละครับเส้นนี้ก็คือจะวิ่งเข้าพาวเวอร์นั่นเองนะครับวิ่งเข้าไปครับบวกเข้าบวกเลยครับเพื่อนๆเข้าแบบนี้เลยนะเข้าฝั่งนี้ครับบวกอยู่ฝั่งนี้ครับเข้าฝั่งนี้ครับปั๊บเห็นไหมเพื่อนๆออกเข้ามาแบบนี้นะเสร็จนะเดี๋ยวนะพันสายให้ดีๆครับให้เขาเข้าไปเต็มๆนะให้ทองแดงเขาเข้าไปเต็มๆมันจะได้ไฟจะได้เดินดีๆครับเดี๋ยวนะใส่อันหลุดนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่มาโซตะกั่วกันเลยครับนะครับก็จะได้แบบนี้เห็นไหมสายก็จะเข้าตรงนี้เห็นไหมครับบวกลบเนี่ยบวกลบก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยครับเราก็โซตะกั่วฝั่งนี้ครับบวกลบเห็นไหมบวกลบเห็นไหมครับโซตะกั่วเข้าไปเลยครับ
มันอาจจะไม่ค่อยแน่นอยู่เท่าไหร่นั้นเพื่อนนะช่วยมือจับไว้หน่อยครับฝั่งนี้ด้วยครับถ้าทำกันเองที่บ้านครับใจเย็นๆครับหัวแรงผมมันเริ่มหัวแรงเงินล้านนะโซตะกัวกันเลยครับโซตะกัวกันเลยเห็นกันไหมเนาะโซเยอะๆเลยนะครับเพื่อนเอาให้ช่ำๆเลยนะเห็นกันไหมครับนี่ให้ช่ำๆเลยครับเพื่อนโอเคนะก็จะได้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมได้แบบนี้เลยครับได้แบบนี้เลย1อันแล้วครับ1อันอันนี้ก็ต่อเช่นเดียวกันครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบครับตัวนี้จะวิ่งเข้า power นั่นเองนะครับเนี่ยจะวิ่งเข้า power นะครับเส้นเนี้ยจะวิ่งเข้า power นะซ้ายขวาต่อเหมือนกันเลยครับนะครับปั๊บแล้วก็จะทานี้นิดหนึ่งนะครับแตะเจ้าตัวฟักนิดหนึ่งนะมันจะได้ติดดีๆครับโซตะกั่วไปเลยแบบนี้เลยนะครับนะครับเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะสำหรับมือใหม่นะเนี่ยถามกันเข้ามาว่าพี่ช่วยทำให้ดูหน่อยต่อเน็ตเวิร์กแบบไหนนะครับต่อแบบนี้เลยครับนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้ครับทั้งสองตัวแบบนี้ปลายสายฝั่งนี้นะครับปลายสายฝั่งนี้ก็พร้อมที่จะเข้า power amp นะครับเข้า power amp นะครับเข้า power amp แบบนี้นะเดี๋ยวมาวางด้านหน้าแบบนี้กันแล้วกันนะครับปลายสาย power เข้า power amp นะครับบวกลบบวกลบนะครับก็จะแยก channel แบบนี้เลยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปเสียงแหลมครับเสียงแหลมก็คือเสียงแหลมตัวนี้นะครับเราก็เตรียมสายไว้เลยนี่แล้ว2เส้นนะครับเตรียมสายไว้นี่แล้วนะ2เส้นโอเคไปโซกันเลยครับเสียงแหลมเขาว่าอย่างไรนะครับเสียงแหลมเขาบอกว่าเดี๋ยวนะครับเพื่อนเสียงแหลมก็เขียนว่าตัว T นะครับทวิตเตอร์นะเอาเสียงแหลมก่อนนะครับก่อนที่จะไปเสียงแหลมก่อนนะครับก่อนจะไปเสียงซับนะเอาเสียงแหลมก่อนเอาต่อทีละตัวครับตัวนี้ก่อนครับบวกเข้าบวกครับบวกของเราก็คือเส้นนี้ใส่เข้าไปพับหัวเลยปั๊บเห็นไหมมือก็จะเลื่อนๆอย่างนี้นะครับช่างอ่ะโซทีละอันก็ได้ครับเพื่อนๆใส่เข้าไปนะครับควรลบนะไม่มีผิดอยู่แล้วครับเพราะว่าเขากำหนดค่ามาให้เราอยู่แล้วนะกำหนดสัญลักษณ์มาให้เราอยู่แล้วนะครับนี่ครับลบได้แล้วนะต่อไปบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับบวกอยู่ฝั่งนี้นี่ครับบวกนะครับเอาฉ่ำแบบนี้เลยครับเอาแบบแน่นๆเลยนี่ครับก็จะได้แล้ว1เส้นนะ1เส้นแบบนี้เลยนะครับถามว่าปลายสายนี้ไปไหนครับเพื่อนๆปลายสายนี้ไปไหนปลายสายนี้ไปไหนปลายโคนนี่ไปที่ power ปลายสายไปไหนครับเพื่อนๆปลายสายก็ไปที่นี่ครับสวิตเตอร์นะแต่เรายังไม่ต่อครับเราต้องไปต่อที่ข้างนอกนะครับเพื่อนๆเราต้องไปต่อข้างนอกนะเพราะว่าถ้าเราต่ออย่างนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะประกอบไม่ได้นะครับนี่ครับคือเสร็จแล้วนะแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวผมต่อให้ดูก็ได้ครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูก็ได้เผื่อเพื่อนๆบางคนงงนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะถามว่าปลายสายไปต่อไหนนะครับมาต่อกันก่อนเลยอ
มีเพื่อนๆบางคนบอกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าขั้วไหนขั้วบวกขั้วลบนะครับ Twitter เนี่ยเขาไม่ได้บอกขั้วบวกขั้วลบมาใช่ไหมครับให้เราสังเกตนิดนึงครับเพื่อนๆเขาจะมีจุดแดงเห็นไหมครับจุดแดงนะครับจุดแดงจุดแดงนี่คือขั้วบวกนั่นเองนะครับเพื่อนๆขั้วบวกนะก็ตอบไปลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมขอตอบแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมือบังเนาะโอเคเดี๋ยวต่อก่อนครับต่อให้เพื่อนดูครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่งงว่ามันไปต่อกระดอกอะไรอุ้ยหัวแรงที่ร้านผมไม่ได้มานะอันนี้ของอยู่ที่สตูนะอันเนี้ยนี่หัวแรงอยู่ที่สตูมันจะกุ้นๆหน่อยนะครับเพื่อนนะแต่ก็ยังเชื่อมได้อยู่ครับว่าจะซื้อหัวมาเปลี่ยนอยู่ครับเพื่อนไอ้พวกหัวแรงพวกเนี้ยฮาโกพวกเนี้ยมันมีอะไหล่เปลี่ยนหมดเลยนะครับเพื่อนพวกปลายพวกอะไรมีอะไหล่เปลี่ยนหมด200กว่าบาทเนี่ยครับก็จะได้แบบนี้ยังไงเนี่ยครับก็จะได้แบบนี้ครับก็จะได้แบบนี้ฮะเห็นไหมครับคลิปนี้ทำไปฝากสำหรับเพื่อนๆกันเนี่ยครับก็จะอันนี้ด้วยครับทำอันนี้ด้วยเลยจะได้ไม่งงกันนะจะได้ไม่งงกันมาขั้วบวกขั้วบวกเข้าเลยครับทวิตเตอร์ตัวทีนะครับสัญลักษณ์ตัวทีตำแหน่งบวกก็เข้าบวกเลยครับครับคลิปความรู้เนี่ยก็จะยาวๆหน่อยนะครับเพื่อนเนาะถ้าชอบคลิปของเราที่เรานำเสนอนะครับเพื่อนช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกันครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามครับเพื่อนเนาะเป็นกำลังใจให้กันครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยเนาะนะครับก็จะได้แบบนี้ครับก็จะได้แบบนี้แบบดอกนี้เลยนะแบบนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมครับแบบนี้เดี๋ยวผมวางให้เพื่อนๆดูแบบนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งมาให้ดูอีกทีนะครับส่วนปลายสายนี้มาเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่งงครับเดี๋ยวผมต่อให้เลยเดี๋ยวมันต่อให้เลยครับว่ามันวิ่งไปแบบไหนกันแน่ทำไมเขาต่ออย่างไรเนี่ยครับควบบวกเขาแต้มสีแดงไว้นะครับผมก็จะบัดกีเขาเข้าไว้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะเดี๋ยวผมต้องถอดอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปประกอบที่ตู้อีกนะอันนี้ผมต้องการให้เพื่อนๆ เข้าใจนะครับต่อแบบนี้เน็ตเวิร์กนะเน็ตเวิร์กตัวกรองเสียงตัวกรองความถี่ตัวแบ่งเสียงนะครับ80วัตต์นะตัวนี้ครับโอเคจะได้แบบนี้ครับขอเอาไม้ออกก่อนครับก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ก็จะได้แบบนี้ยังขาดอีก1ดอกนะครับคือดอกนี้นะครับเพื่อนๆยังไม่หมดนะนี่ครับวันนี้เรามาเข้าห้องเรียนกันเลยครับนะครับเหลืออีก1ดอกนะครับอีก1ดอกทำอย่างไรไปดูกันครับเหลืออีก1ดอกก็คือนี่ครับเหลืออีก1ดอกก็คือนี่นะครับเพื่อนๆก็คือดอกนี้แหละกับเส้นนี้นะครับเส้นละ1ดอกนะครับเพื่อนๆนะยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับนี่แบบนี้โอเคครับมาทำการต่อกันผมจะต่อให้เพื่อนๆดูให้เห็นภาพก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดออกอีกทีนะผมทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับใส่เข้าไปครับเขาเขียนว่า B เนี่ย B ก็คือเบสนะครับก็คือเบสคือซับนั่นแหละสัญลักษณ์เขานะครับใส่เข้าไปเลยครับคือเส้นนี้นะครับเอมาลงตะกั่วกันลงให้ช่ำๆเลยครับถ้าเพื่อนๆมือใหม่นะครับถ้าเกิดซื้อหัวแรงก็ซื้อของดีๆเลยนะครับซื้อของดีๆเลยของยี่ห้อเลยครับฮาโกหรือเปล่าครับเนี่ยครับเพื่อนๆก็ต่อได้แล้วนะ B นะ B คือเบส T คือเสียงแหลมเสียงแหลมเนี่ย T คือเสียงแหลมเขามีสัญลักษณ์ให้อยู่แล้วส่วนตัวนี้บวกลบวิ่งเข้า power m นะมาตัวนี้เราก็ต่อเข้ากับเส้นไหนครับที่เราต่อเมื่อกี้นะต่อเข้าดอกลำโพงนี่เลยนะครับ
เขาเขียนว่าต่อเข้าดอกลำโพงนี่เลยนะครับบวกลบนะครับสัญลักษณ์เขามีอยู่แล้วนะบวกลบนะครับเราก็ใส่บวกเลยปั๊บปั๊บอย่างนี้เลยนะครับผมจะโชว์ให้เพื่อนๆเห็นเลยเดี๋ยวผมค่อยมาลือที่หลังนะครับผมทำคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนเนี่ยครับก็จะได้แบบนี้เลยนะส่วนเส้นนี้ก็จะได้แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆงงไหมมาเดี๋ยวมาต่ออีกอันก่อนครับอันนี้เราต่อเสร็จแล้วนะมาต่ออีกอันหนึ่งยังเหลืออีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆนะอย่างที่ผมบอกนะครับคลิปความรู้เนี่ยก็จะยาวๆหน่อยเขาก็เขียน B เหมือนกันครับเขียน B เหมือนกันเพราะมันเหมือนกันนั่นแหละครับเข้าเลยบวกลบนะบวกลบเข้าไปเลยครับอย่าเชื่อมทีละอันก็ได้มันหลุดนะใส่ลบเข้าไปก่อนมันก็คือขั้วลำโพงแล้วครับบวกลบนะใส่เข้าไปครับเพื่อนเน็ตเวิร์กมีขายตามชมรมคนรักบลูทูธ DIY นะครับบลูทูธ DIY ชมรมคนรักบลูทูธเนี่ยหรือไม่ก็ Lazada Shopee นะอะไรพวกเนี้ยมีขายหมดเลยนะครับมีเพื่อนเราอ่ะจำหน่ายอยู่ในกลุ่มนะครับเพื่อนๆนะผมก็ได้มาจากที่นั่นนะครับเพื่อนๆก็คือในกลุ่มเขาจะแลกเปลี่ยนสินค้ากันครับผมมีอันนั้นเขามีอันนี้ก็แลกเปลี่ยนกันครับก็แลกเปลี่ยนกันนะก็จะได้แบบนี้ครับต่อไปปลายสายไปต่ออะไรครับต่อดอกซับเช่นเคยนะบวกเข้าบวกลบเข้าลบครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบบวกอยู่ฝั่งนี้นะมาผมก็จะโซตะกั่วให้เพื่อนๆเห็นรูปเห็นร่างเลยนะครับเพื่อนๆก็ถามเขากันเข้ามาเยอะนี่แหละผมก็เลยรอโอกาสนี่แหละทำคลิปมาฝากเพื่อนๆกันก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเอาไม้ออกก่อนครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับก็จะได้แบบนี้เลยนะเนี่ยก็อันนี้ก็ไปประกอบเข้ากับตู้นะครับแต่ตอนเราไปประกอบเข้ากับตู้เนี่ยเราก็จะต้องถอดออกมาก่อนนะไม่งั้นเราใส่ไม่ได้อันนี้ผมทำคลิปมาฝากเพื่อนๆกันนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเนี่ยเห็นไหมเราก็ต่อเสร็จแล้วนะครับเน็ตเวิร์กนะเนี่ยครับปลายสายนี้ไปเข้าอะไรครับเพื่อนๆเห็นไหมปลายสายเนี่ยสองเส้นเนี่ยเห็นชัดไหมครับปลายสายเนี่ยไปเข้าอะไรไปเข้ากับ power นะครับ power เนี่ยเขาเขียนว่าไงครับบวกลบบวกนะครับ lr เนี่ย r l เนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมาทำการประกอบกันให้เพื่อนๆดูเลยว่าเขาประกอบแบบไหนนะครับลำโพงเนี่ยเราก็ต่อแบบขนานนะครับถ้าหางปลาเราเข้าไม่ได้นะครับเพื่อนๆหางปลาเรามันใหญ่นะหางปลาเราจะต้องตัดขาหนึ่งขาครับตัดเลยครับเพื่อนๆตัดเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อนๆตัดเลยนะตัดออกหนึ่งขาครับตัดออกหนึ่งขาแบบนี้เลยนะครับนี่มาต่อกันเขาบอกว่าไงครับบวกลบลบบวกลบบวกลบอย่างนี้นะแสดงว่าบวกขึ้นก่อนก็ใส่เข้าไปนะครับบวกลบแบบนี้นะครับบวกลบแบบนี้เดี๋ยวขอขันก่อนนะอันนี้ก็เหมือนกันครับบวกขึ้นก่อนบวกแล้วก็ลบอยู่ริมอย่างนี้นะจำไม่ยากนะเพื่อนๆนะก่อนเพื่อนๆจะประกอบข้าวตู้เนี่ยเพื่อนๆต้องดูแผ่นเพจให้ดีนะเดี๋ยวแผ่นเพจหายแล้วก็เราจะไม่รู้ว่าบวกลบมันอยู่ตรงไหนนะเราต้องใช้กระจกส่องดูเลยนะเวลาประกอบในตู้นะครับควรถ่ายรูปไว้ก่อนก็ดีนะครับเพื่อนก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยก็
็จบแล้วนะสำหรับเน็ตเวิร์กนะก็เหลือแต่ระบบไฟที่เราจะต้องทำการต่อในตู้นะนะครับเนี่ยครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนงงไหมเนี่ยครับไม่งงนะครับเพื่อนไม่งงนะผมทำช้าๆเพื่อนดูแล้วนะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับ